เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับเก้าสัญญาณหลอนก่อนผีมาผีไทยเป็นผีที่มีมารยาทมากที่สุดทำไมนะหรอเพราะการวิเคราะห์เรื่องผีที่เราทำกันมามากกว่าร้อยคลิปพบว่าเวลาที่พวกผีเขาจะปรากฏตัวออกมาในแต่ละครั้งไม่เคยมีสักครั้งเลยที่ผีไทยจะโผล่ออกมาโดยไร้การส่งสัญญาณเตือนคลิปนี้เราได้รวบรวมสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณผีจะมาเพื่อที่คุณผู้โชคดีจะได้เตรียมตัวก่อนและเพื่อความเข้าใจง่ายๆเราได้แบ่งเลเวลความรุนแรงไว้รับมือกับผีไว้ให้แล้วเริ่มด้วย 1. หมาหอนก่อนผีมาก่อนปรากฏตัวของผีไทยจะส่งเสียงเตือนเหยื่อเสมอเหมือนเป็นการทักทายที่เบสิกที่สุดโดยการสะกิดให้หมาหอนเวลาหมาหอนเราจะต้องนึกถึงผีเป็นอันดับแรกทั้งที่จริงๆแล้วหมามันหอนเพราะมันกำลังหาคู่นั่นเองคนส่วนใหญ่จะตีความตามสัญชาตญาณอัตโนมัติว่าเสียงแบบนี้ผีมาแน่ๆจากการวิเคราะห์เพิ่มเติมยังไม่พบข้อมูลว่ามีผีชาติไหนที่ต้องมีเสียงนำมาก่อนการปรากฏตัวผีไทยมักจะใช้หมาเป็นเครื่องมือเบื้องต้นในการหลอกเพราะหมาจะมีประสาทสัมผัสการรับฟังคลื่นความถี่สูงมากกว่าคน 2. กลิ่นที่หาที่มาไม่ได้กลิ่นคือสิ่งที่บ่งบอกสถานะของผีตัวนั้นได้อย่างชัดเจนจู่ๆคุณจะได้กลิ่นที่ไม่เคยคิดว่ากลิ่นนั้นจะลอยมาในที่ที่เราอยู่เช่นกลิ่นธูปกลิ่นน้ำอบกลิ่นหอมของดอกไม้หรือถ้าฮาร์ดคอร์กว่านั้นก็เป็นกลิ่นเหม็นเน่ากลิ่นคาวตัวอย่างเหตุการณ์ก็เช่นอยู่ในรถก็ได้กลิ่นธูปหรืออยู่ในโรงหนังแต่คุณกลับได้กลิ่นเหม็นอับอย่างรุนแรงถ้าหาต้นตอของกลิ่นไม่ได้ให้ลองถามคนข้างๆถ้าเขาไม่ได้ตดหรือไม่ได้เหยียบขี้หมามาหรือที่บ้านไม่มีหนูตายก็สันนิษฐานไว้เลยว่าผีไทยกำลังจะมาเยือนในขณะที่ผีชาติอื่นทำแบบนี้ไม่ได้อันหนึ่งความน่ากลัวของผีที่กำลังจะมาขึ้นอยู่กับกลิ่นด้วยเช่นกันถ้ากลิ่นธูปแสดงว่าแต่งตัวแล้วแต่ถ้ากลิ่นเน่าชัดเจนเลยว่ามาแบบสดๆหากผีไทยต้องการความเป็นสมัยนิยมขึ้นมาก็ควรจะปรับตัวให้มีกลิ่นอโรมาเทอราปีด้วยเพราะคนโดนหลอกจะได้รู้สึกผ่อนคลาย 3. เสียงหลอนสยองขวัญนอกจากเสียงหมาหอนแล้วเสียงแบ่งเป็นอีกจำพวกที่ใช้สัญญาณที่บอกว่าผีจะมาแล้วนะเช่นเสียงตู้ลั่นโต๊ะสั่นหรือเสียงเดินพื้นลั่นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผีนิยมใช้เตือนเราถ้าเจอผีขี้เล่นหน่อยก็จะมาแอบเปิดน้ำให้น้ำมันหยดแกล้งให้เราจ่ายค่าน้ำเพิ่มซะงั้นบางครั้งก็จะมากระซิบข้างๆหูถ้ากระซิบเบาไปก็นึกว่ายุงบินวนถ้าแอดวานซ์กว่านั้นก็เป็นผีอนุรักษ์นิยมที่มักจะมาพร้อมเสียงเพลงไทยเดิมดนตรีไทยให้เราเพลิดเพลินก่อนความบันเทิงจะถามหาหากเราตอบกลับด้วยการสวดมนต์บางทีจะเจอเสียงสวดมนต์ตอบกลับมาด้วยแบบนี้ก็มี 4. ขนลุกปลุกไปทั้งประสาทสัมผัสเมืองไทยเป็นเมืองร้อนจึงไม่ใช่เรื่องปกติที่เราจะขนลุกได้ง่ายหากในคืนหนึ่งที่อากาศอบอ้าวแล้วจู่ๆขึ้นเกิดหนาวเยือกเย็นวูบขนลุกแบบไม่ทราบสาเหตุในขณะที่คุณไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดพัดลมไม่ได้ไปยืนบนภูชี้ฟ้าเวลาตีห้าไม่ได้ปวดฉี่อาการแบบนี้แปลว่าอาจมีพลังงานบางอย่างกำลังจะเข้ามาหาคุณก็เป็นได้เพราะทุกครั้งที่ผีจะมาเขามักจะมาเตือนเราแบบนี้เสมอแต่แท้จริงแล้วเวลาที่เรารู้สึกเหมือนมีวิญญาณมาวนเวียนแล้วคุณรู้สึกขนลุกนั่นไม่ใช่อาการที่เกิดจากสิ่งลี้ลับมาทำอะไรกับตัวคุณแต่มันเป็นเพราะร่างกายของคุณหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมาจนทำให้เกิดอาการขนลุกนั่นเองสาเหตุหลักที่เกิดอาการขนลุกก็คือเว
อุณหภูมิที่ลดต่ำลงจนคุณรู้สึกหนาวและเกิดความรู้สึกที่รุนแรงอย่างฉับพลันเช่นความกลัวหรือรู้สึกกังวลใจบางทีผีอาจจะไม่ได้มาหาคุณทุกครั้งหรอกนะ 5. เงาความหลอนแบบเลือนลางผีบางตัวแต้มบุญเยอะพลังงานเลยเยอะตามแต้มบุญอาจจะปรากฏตัวให้เห็นได้บ้างแต่ก็เป็นการเห็นที่ไม่ชัดเจนนักซึ่งความไม่ชัดเจนนี่แหละที่โคตรน่ากลัวบางตัวโผล่มาแค่เงาลางๆบางตัวโผล่มาแค่ครึ่งตัวบนบางตัวมาแค่ครึ่งตัวล่างชอบมาให้เห็นแบบหางตามาเป็นเงาดำๆตะคุ่มตะคุ่มหรือบางทีก็แวบผ่านหน้าไปอย่างรวดเร็วบางครั้งก็ให้ความรู้สึกว่ามีคนมองอยู่แต่เอ๊ะฉันไม่ใช่คนดังใครจะมาแอบมองแต่พอมองไปก็ไม่มีใครนั่นแหละผีแน่ๆเห็นไหมครับความไม่ชัดเจนเนี่ยมันน่ากลัวแค่ไหนก็เหมือนกับใจคนนี่แหละถ้าไม่ชัดเจนก็บอกกันตรงๆอย่าปล่อยให้เดาเลยว่าสุดท้ายเธอคิดอย่างไรชัดเจนสักทีอ้าวนอกเรื่อง 6. สัมผัสสยองผีบางจำพวกเป็นพลังงานที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองหากมาด้วยเสียงกลิ่นเงาและทำให้ขนลุกแล้วยังไม่ชัดเจนจู่ๆเกิดโผล่มาให้เราเห็นเรายังไม่กลัวอีกเขาอาจจะเสียเซลไปก็ได้ดังนั้นเขาอาจจะส่งสัญญาณเตือนเพิ่มขึ้นอีกสเต็ปด้วยการแตะเบาๆตามบริเวณร่างกายเช่นมือแขนขาการแตะเบาๆมันเป็นอะไรที่โคตรน่ากลัวไม่ต่างกับการเจอผีมายืนประจันหน้าเพราะเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าผีอยู่ตรงไหนจะเอายังไงแค่สัมผัสเดียวก็เสียวไปถึงไขสันหลังถ้ายังไม่หนำใจอาจจะกระตุกผ้าห่มเล่นก็มีเป็นไงล่ะแบบนี้ชัดเจนพอหรือยัง 7. ละเมอคนละเมอไม่น่ากลัวแต่ที่น่ากลัวคือคนที่อยู่กับคนที่ละเมอมันจะเต็มไปด้วยคำถามที่ว่ามันนอนพูดกับใครมันหัวเราะกับใครมันเห็นใครตกลงมันละเมอหรือว่าฉันเจอผีกันแน่8. ผีอำใครขำผีสายเงียบจะมาในช่วงเวลาที่มนุษย์อยู่ในสภาพที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นจู่ๆเราเกิดรู้สึกตัวหนักขยับตัวไม่ได้หายใจไม่ออกตะโกนบอกใครก็ไม่มีเสียงเหมือนใครเอาอะไรมาอุดปากไว้ลืมตามองก็ไม่เห็นใครแมวก็ไม่มีแฟนก็นอนหันหลังให้สถานการณ์แบบนี้ชัดเลยผีอำถือเป็นสัญญาณเตือนที่รุนแรงระดับ10หากสะบัดหลุดมาได้ด้วยการนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วพระเกจิอาจารย์ต่างๆหรือบทสวดมนต์แต่ถ้ายังไม่หลุดฉันจะแช่งแล้วนะหลังจากประโยคนี้ร้อยทั้งร้อยมักจะหลุดจากการอำทุกรายใครที่เริ่มต้นด้วยการเจอผีอำรับรองว่าอีกไม่นานคุณจะได้เจอตัวเป็นๆแน่นอน 9. ตัวเป็นๆมาเต็มๆผีใจร้อนไม่ชอบรอไม่ว่นเว้อไม่ชอบเสียเวลาอารัมภบทอะไรทั้งสิ้นหรืออาจจะลองมาหมดแล้วไม่ว่าจะสะกิดหมาให้หอนก็แล้วส่งกลิ่นก็แล้วสัมผัสเบาๆก็แล้วแต่ยังไม่กลัวอีกคุณอาจจะยังไม่มั่นใจว่าใช่ผีหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นคุณจะไม่ได้เห็นสัญญาณอะไรแล้วเพราะเขาจะโผล่มาให้เห็นเลยถ้าเจอแบบนี้ก็เพ่นเถอะชัดเจนมั่นใจว่าคุณอะเจอผีอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ